ี่ครับความสว่างของไฟฉายสายพุ่งกับสายกว้างนะครับนี่ครับก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะขอเซลฟี่บ้างเห็นไหมสองที่ความสว่าง 10,000 โอเคใช้ได้นะใช้ได้นี่คือลักษณะการใช้งานจริงของเจ้าตัว Phoenix LR 35R นะครับแล้วก็ใช้งานมันเป็นประสิทธิภาพนะสว่างขึ้นไหมเปิดไฟใส่ไอ้นี่โอเคหนักแขนซ้ายมาครับเพราะว่าถือขาตั้งกล้องมือเดียวอีกมือนึงถือไฟฉายนะก็เราเดินกลับกันเถอะนะค่อยไปสรุปที่เถียงนาหรือที่บ้านดีกว่าหนักมากครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฝาปิดเลนรีวิวอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ครับพี่โอ๊ตมีเจ้าตัวนี้ไฟฉาย Phoenix LR 35R ไฟฉายแรงสูงความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ลูเมนนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันโอเคครับไปดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนป่ะครับเรามาดูที่ราคาและก็แหล่งซื้อกันก่อนนะครับพี่โอ๊ตได้เจ้าตัวนี้มาในราคา6,250 บาทนะครับแหล่งซื้อก็คืออยู่ใน Shopee นะครับถ้าใครสนใจอยากได้ก็เซิร์ชไปเลยครับ Phoenix LR 35R ตามชื่อรุ่นนะนี่ครับก็หาไม่ยากนะครับผมใน Shopee หรือ Lazada มีหมดนะครับสำหรับเจ้าตัวแรกนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสายคล้องมือนะครับตัวนี้โยชน์ยังไม่ได้แกะนะแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานก็เลยเก็บไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับใบรับประกันนะครับวอร์เรนตี้การ์ดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนนะฮะภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเป็นคู่มือครับคู่มือของเจ้าตัว Phoenix LR 35R ชื่อรุ่นแล้วก็รูปชัดเจนนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราไม่อ่านครับสายชาร์จซึ่งเป็น USB Type-C นะฮะนี่ครับสำหรับชาร์จก็ชาร์จเร็วส่วนตัวอะแดปเตอร์เขาไม่แถมมาให้นะครับเราก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือหรือตัวอะแดปเตอร์ที่เรามีตัวอื่นๆได้นะครับถ้าหัวมันเป็นตัว USB ตัวนี้นะโอเคครับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโบชัวนะครับมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Phoenix หลายๆรุ่นนะนี่ครับนี่หลายๆรุ่นเลยโอเคไม่เป็นไรครับเราก็เอาไว้ก่อนสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นโอริงสำรองนะครับใส่อยู่ในซองพลาสติกอย่างดีสำหรับเอาไว้เปลี่ยนแต่หลายๆรุ่นที่โพสซื้อมาก็ยังไม่เคยเปลี่ยนโอริงสำรองสักทีนะไม่ค่อยได้ลุยน้ำครับตัวนี้คือซองไฟฉายนะครับเป็นวัสดุเป็นผ้าไนลอนนะมีตัวเก็บกับติดกับเข็มขัดได้นะครับแล้วก็มีตัวห้อยด้วยนี่ตัวห้อยแบบนี้นะวัสดุก็ค่อนข้างแน่นหนาแข็งแรงทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะลองสวมประกอบเข้าไปให้ดูนะและแน่นอนครับเปิดมาเปิดกล่องมาถ้าไม่เจอเจ้าตัวนี้ก็อาจจะต้องติดต่อร้านค้าซะหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือตัวไฟฉายครับตัว Phoenix LR 35R สวยงามแล้วก็กระทัดรัดทีเดียวด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูลักษณะของตัวไฟฉายแบบละเอียดกันทีนึงนะครับตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับเอาละครับคราวนี้เรามาลองเทียบขนาดของเจ้าตัว Phoenix LR 35R กับเจ้าตัวไฟฉายตัวอื่นๆดูบ้างนะครับพี่โอ๊ตเลือกมาตัวเปรียบเทียบมา2รุ่นนะครับซึ่งก็คือเจ้าตัว S-Beam T28 นะซึ่งเป็นไฟฉายที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Karas SA2C นะครับเป็นตัวไฟฉายที่ค่อนข้างขนาดเล็กนะเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัว Phoenix LR 35R ของเราก็จะเป็นไฟฉายในพิกัดขนาดกลางนะครับก็เทียบขนาดให้ดูชัดๆนะไฟฉายจริงๆแล้วก็มีใหญ่กว่านี้นะแต่ที่โพสต์มีอยู่ในมือมีในครอบครองขนาดนี้ก็คือเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่สุดแล้วนะครับก็เลยอันนี้เป็นไฟฉายขนาดใหญ่ไฟฉายขนาดกลางแล้วก็ไฟฉายขนาดเล็กนะครับThank you.
สำหรับวัสดุของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งทางฟินิกบอกว่าเป็นเกรดอากาศยานนะครับเป็นอลูมิเนียมค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับการประกอบดูแน่นหนามากนะครับสำหรับหลอดไฟเขาจะเป็นหลอด LED แบบลูมินัสนะครับเป็นหลอดลูมินัส SST40 LED นะครับมีทั้งหมดจำนวน6หลอดนะครับซึ่งรวมความสว่างของเขาทั้งหมดนี้ก็ความสว่างสูงสุดก็คือ 10,000 ลูเมนนะครับให้แสงสีขาวนะครับนี่ก็คือด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นโลโก้เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นรุ่นนะครับส่วนตรงหัวนี่ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ซึ่งมีปุ่มเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวไฟ LED บอกด้วยเป็นสีเขียวสีแดงมันแล้วแต่สถานะตอนที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเดี๋ยวให้ดูครับกดมันก็จะมีไฟกระพริบนิดนึงนะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นที่คล้องเชือกสายคล้องมือนะครับซึ่งพี่โอ๊ตไม่ได้แกะไว้เขาแถมมาด้วยนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวที่ใช้เหน็บกับเข็มขัดหรือกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะครับก็เพิ่มความสะดวกได้ดีทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้มานะเราไม่ต้องใส่ซองที่เขาแถมให้มาก็ได้นะครับเขาก็จะมีที่เหน็บกับกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือว่าเข็มขัดได้เหมือนกันนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ตรงข้ามกับสวิตช์นะครับเขาก็จะเป็นพอร์ตสำหรับชาร์จไฟนะครับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับว่าเขากันน้ำที่ IP68 นะครับมาตรฐานกันน้ำก็คือจุ่มในน้ำได้เลยสเปคเขาบอกว่าอยู่ใต้น้ำได้ที่ความลึก2เมตรนะครับอ่ะตรงนี้เป็นพอร์ตนะครับซึ่งเขาจะมีตัวปิดพอร์ตปิดสวิตช์ไว้เพื่อกันน้ำเข้านะครับเวลาเราจะจุ่มน้ำหรือใช้ในเวลาฝนตกหรือมีน้ำเนี่ยก็ปิดตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเป็นพอร์ต Type C นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในบ้างนะครับเปิดดูข้างในบ้างว่าแบตเตอรี่เขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหมุนธรรมดาครับหมุนออกมาปุ๊บก็นะฮะนี่ด้านหน้าที่เป็นหลอดไฟอันนี้ที่เป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแล้วก็เป็นสำหรับแบตเตอรี่ของเขานะครับจะเป็นประเภท21700นะฮะความจุ1ก้อนนี่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งเขาให้มา2ก้อนก็ความจุของไฟฉายแหล่งพลังงานตัวนี้ก็คือ4000มิลลิแอมป์นะครับนะฮะประเภทแบตเตอรี่ครับ21700อ่ะไม่แน่ใจว่าชัดไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนโอเคครับนี่เดี๋ยวผมขอใส่เข้าไปคืนนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะโอเคหลังจากที่เราดูลักษณะของไฟฉายด้านนอกไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูค่าความสว่างที่เขาทำได้นะครับเขามีระดับแสงทั้งหมด5ระดับนะครับก็คือจะมีโหมด Eco นะครับโหมด Eco อยู่ที่50ลูเมนนะครับรันไทม์ได้ประมาณ80ชั่วโมงนะครับแล้วก็โหมด Low นะครับโหมด Low ความสว่างจะเพิ่มมาที่450ลูเมนนะครับซึ่งจะใช้รันไทม์ได้ประมาณ8ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับโหมดต่อมาก็คือโหมดมีเดียมนะครับโหมดมีเดียม 1,200 ลูเมนนะครับก็จะใช้งานได้ที่3ชั่วโมง15นาทีนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับความสว่างที่ 1,200 ลูเมนนะตัวโหมดไฮครับ 3,000 ลูเมนซึ่ง 3,000 ลูเมนนี่สว่างมากๆเลยนะครับสำหรับความสว่างระดับ 3,000 ลูเมนก็เขาจะใช้งานได้ที่1ชั่วโมงกับอีก35นาทีนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดเทอร์โบซึ่งเป็นความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ 10,000 ลูเมนนะครับเขาจะใช้งานได้ที่1ชั่วโมงกับอีก25นาทีนะครับและระยะทางส่องไกลสูงสุดที่10,000ลูเมนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่500เมตรนะครับส่วนความสว่างที่เหลือมันก็จะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับการใช้งานโหมดสวิตช์นะครับในการเปิดปิดหรือเปลี่ยนระดับนะครับเจ้าตัว Phoenix LR35R เนี่ยเขาจะมีสวิตช์อยู่ตัวเดียวก็คือ
ตัวนี้นะครับอยู่ที่หัวไฟฉายนะครับสำหรับวิธีการเปิดนะครับกรณีที่เรายังไม่ได้ล็อกในโหมดล็อกไฟฉายนะเราก็ใช้วิธีกดค้างลงไปนิดนึงนะครับเขาก็จะติดแล้วนี่ครับนี่คือระดับไฟระดับที่ติดขึ้นมาก็คือระดับที่แสงสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดนะครับมันจะจำระดับแสงสุดท้ายไว้ซึ่งตัวนี้ก็คือโหมดอีโคที่50ลูเมนนะครับเวลาเราต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็แค่กดลงไปอีก1ครั้งนะครับกดครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยคราวนี้ก็มาที่450ลูเมนนะครับเห็นไหมนี่ขนาดตอนกลางวันยังมีแสงอยู่นะก็ค่อนข้างที่จะสว่างทีเดียวนะครับกดอีกครั้งนึงครับกดไปเรื่อยๆก็จะเป็นโหมดมีเดียม 1,200 ลูเมนครับกดอีกทีโหมดไฮครับ3,000ลูเมนนะครับแล้วก็โหมดเทอร์โบนี่ 10,000 ลูเมนนะครับกดอีกทีเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการปิดนะครับปิดแล้วก็แค่กดค้างไว้สรุปการใช้งานของสวิตช์ในการเปิดปิดนะครับในการเปิดปิดเราจะกดค้างไว้แสงติดกดค้างไว้จนแสงติดแล้วก็ถ้าเราต้องการปิดนะครับเราก็กดค้างไว้จนแสงดับลงไปส่วนการเปลี่ยนโหมดก็คือเราจะใช้การกดครั้งเดียวไม่ต้องกดค้างไว้นะครับกดครั้งเดียวมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆวนไปใน5โหมดนะครับครับวิธีเปิดโหมดกระพริบก็คือเรากดไฟฉายที่สวิตช์ซึ่งมีตัวเดียวนี่แหละครับค้างไว้นะเราจะเปิดให้ดูกดค้างไว้เลยแล้วมันจะขึ้นโหมดกระพริบไว้นะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะแค่นี้ก็เวียนหัวแล้วนะขออนุญาตปิดก่อนนะครับกดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลับมาที่โหมดล่าสุดที่เขาจำไว้ก็คือโหมด Eco นะครับแล้วก็กดปิดกดค้างไว้นี่ก็คือโหมดกระพริบที่เราเวลาเราจะใช้งานนะครับเปิดค้างไว้ตอนนี้ก็บรรยากาศในบริเวณที่พี่โอ๊ตรีวิวเนี่ยก็ฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆนะเรารอถึงตอนเย็นเราก็จะได้เทสแสงรีวิวแสงเจ้าตัวนี้แบบการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวโพสจะพาเดินไปที่บริเวณเถียงนาที่มันมีกระชังปลาอยู่ตรงนั้นนะเราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือส่องสว่างพาเราเดินตามคันนาคันแทนานะครับหรือคันนานั่นแหละภาษาอีสานเขาเรียกคันแทนาเดินอ้อมไปจนถึงบริเวณกระชังปลาแล้วก็เถียงนานะครับว่าในการใช้งานจริงเนี่ยเขาจะให้ความสว่างได้มากแค่ไหนแล้วก็เชื่อถือได้แค่ไหนนะครับก็สวัสดีอีกครั้งในภาคกลางคืนนะครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตอนกลางคืนนะเราก็จะมาทดสอบภาคสนามของเจ้าตัว Phoenix LR 35R กันนะครับว่าในภาคโหมดทดลองแสงจริงๆเขาจะให้แสงลักษณะแบบไหนจะถูกใจหลายๆคนหรือไม่หรือจะอลังการสมกับความสว่างระดับหมื่นลูเมนหรือไม่นะครับแล้วก็ในการทดสอบครั้งนี้พี่โอ๊ตก็จะมีเจ้าตัว H-Beam T28 ตัวนี้นะครับเป็นตัวเปรียบเทียบแต่บอกไว้ก่อนว่าลักษณะแสงของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนละแนวนะครับตัวนี้ออกกว้างนะครับส่วนเจ้าตัว S-Beam T28 เนี่ยเขาจะเป็นแบบพุ่งนะครับก็คือจะให้เห็นความแตกต่างก็คือเป็นไฟฉายคนละขั้วไปเลยนะเอามาเปรียบเทียบแสงกันให้ดูตัวนี้ความสว่างสูงสุด 10,000 ลูเมนนะครับส่วนตัวนี้ 2,500 ลูเมนนะสำหรับการทดสอบในค่ำคืนนี้นะครับก็อาจจะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตอนนี้ลืมไมค์นะครับตอนนี้ใช้ไมค์ใช้เสียงจากไมค์หัวกล้องอยู่นะครับก็คือเป็นไมค์ที่ติดมากับกล้องนะครับลืมใช้ไมค์ตัวไวเลสที่จะเอามาตรงนี้เอาแค่ตัวรับสัญญาณมาแต่ว่าไม่ได้เอาตัวส่งที่มันจะต้องติดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเสียงอาจจะไม่ชัดไม่เสียงดังมากนะครับน่าจะได้ยินน่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่ชัดมากไม่ชัดเจนเหมือนกับตอนกลางวันนะครับซึ่งก็เป็นความผิดของตัวเองนะครับก็อภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มลองแสงของเจ้าตัวฟีนิกซ์กันเลยครับไปนี่นะครับนี่ก็คือแหล่งแสงก็คือเจ้าฟีนิกซ์ LR 35R ตัวนี้เราเริ่มเปิดที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
เราเริ่มเปิดที่ระดับแรกก็คือ Eco นะฮะแสงจาก Eco เป็นไงบ้างครับนี่ก็คือเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาที่ปลูกข้าวนะครับจากนั้นเราก็มาต่อที่โหมดโลครับ450ลูเมน450ลูเมนก็จะเริ่มมีความสว่างเพิ่มขึ้นซึ่งเอาจริงๆโหมดนี้ก็คือพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ450ลูเมนโหมดต่อมาครับเรามาที่มีเดียมนะครับก็คือ 1,200 ลูเมนนะนี่ครับ 1,200 ลูเมนก็ความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นความเข้มแสงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะและแสงก็จะไปได้ไกลขึ้นคราวนี้มาที่ 3,000 ลูเมนครับโหมดไฮนะครับก็จะจากในกล้องก็จะเห็นเลยนะครับว่าแสงเนี่ยสว่างขึ้นนะฮะแล้วก็ไปไกลขึ้นนะครับคราวนี้ก็เป็นโหมดเทอร์โบของเขานะครับ 10,000 ลูเมนนี่ครับนี่คือโหมด 10,000 ลูเมนเราจะไล่เร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ Eco ครับ50โหมดโล450โหมดมีเดียม 1,200 ครับโหมดไฮครับ 3,000 แล้วก็เทอร์โบ 10,000 นี่ครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาเทียบแสงของ2ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Phoenix LR 35R แล้วก็ Xbeam T 28นะครับซึ่งเจ้าตัวซ้ายมือของโพสเนี่ยแสงของเขาความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2,500 ลูเมนนะครับเพราะฉะนั้นพวกก็จะใช้โหมดไฮของเจ้าตัว LR 35R ก็คือ 3,000 ลูเมนซึ่งจะได้แสงที่ใกล้เคียงก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับคราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบกันนะฮะเราเริ่มกันที่เจ้าตัว Xbeam T 28นะครับที่ 2,500 ลูเมนนี่ครับความสว่างของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ให้เห็นว่าแหล่งแสงมาจากไหนนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นสปอตตรงกลางที่เข้มมากแล้วครับแล้วก็มีสปิลที่เป็นกลมๆนะครับซึ่งดูจากหน้ากล้องแล้วก็คือมันไม่ครอบคลุมสว่างนะครับไม่ครอบคลุมพื้นที่เรายังเห็นเป็นจุดที่มืดก็คือจุดข้างๆอยู่นะครับครับคราวนี้ก็แสงของเจ้าตัว Phoenix LR 35R นะครับในโหมดไฮก็คือ 3,000 ลูเมนนะครับเปรียบเทียบลักษณะแสงนี่ครับนี่ก็คือจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าแสงของเขาจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ตรงกลางของเขาอาจจะเป็นวงใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าระดับแสงเขาก็คือ 3,000 ลูเมนนะครับความสว่างชัดเจนเทียบกันดูทั้งคู่นี่ครับซ้ายมือคือ Xbeam T 28 2,500 ลูเมนครับขวามือก็คือPhoenix LR 35R 3,000 ลูเมนนะลักษณะแสงนี่ Xbeam Xbeam ครับ Phoenix ครับคู่กันนี่ถ้าฉายคู่กันนี่ก็โอเคนะนี่ครับแยกรัศมีดูนี่ครับนี่ครับเปรียบเทียบที่ 2,500 ลูเมนกับ 3,000 ลูเมนนะครับให้ดูลักษณะแสงนะซึ่งความสว่างนั้นก็คงตามค่าความสว่างอยู่แล้วนะ 2,500 ลูเมนก็ยังไงก็ต้องแพ้ 3,000 ลูเมนนะครับแต่ให้ดูลักษณะแสงนี่ 2,500 ครับอันนี้ 3,000 ครับโอเคจากภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือมีแสงไฟจากแหล่งไฟข้างหลังไฟจากเถียงนาโพสนิดหน่อยนะครับก็พอให้เห็นแสงเงาลางๆเนาะต้นไม้ซึ่งก็อยู่ตรงหน้าประมาณไม่เกิน5เมตรนะครับเราจะใช้ไฟฉายส่องไล่ระดับความสว่างจากโหมด Eco ไปจนถึง Turbo เลยนะครับเพื่อทดสอบว่าเจ้าตัว Phoenix LR 35R จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเรามาดูพระเอกของเรา Phoenix LR 35R ครับเริ่มที่ Eco ครับ50ลูเมนนะ50ลูเมนก็จะประมาณนี้นะครับโหมดต่อมาครับ
โล450ครับ450ลูเมนก็จะเห็นซึ่งจริงๆนะครับพี่โอ๊ตคิดว่า450ลูเมนนี่เพียงพอต่อการใช้งานจริงแล้วแหละนะถ้าใช้งานทั่วๆไปก็เปิดได้นานแล้วก็ไม่ร้อนนะครับแต่ว่าเราลงทุนซื้อไฟฉายขนาดนี้ความสว่างขนาดนี้ก็เอานะเล่นให้คุ้มมาดูที่ตัวมีเดียมนะครับ 1,200 ลูเมนสว่างขึ้นครับสว่างขึ้นรัศมีของแสงก็เริ่มจะกว้างขึ้นนะครับคราวนี้มาที่ไฮครับก็คือ 3,000 ลูเมนโอเคครับรัศมีอาจจะใกล้เคียงเดิมแต่ตรงกลางนี่จะสว่างจ้ากว่าเดิมนะครับนี่คือต้นไม้ที่อยู่ลักษณะของเราคือ5เมตรนะคราวนี้ที่ 10,000 ลูเมนนะครับความสว่างระดับเทอร์โบป้ายนี่ครับก็คืออยู่ตรงหน้าเราแล้วสว่างจนถ้ามองจากกล้องนี่ก็คือน่าจะสว่างจ้าแบบแสบตาแสงโอเวอร์ไปเลยนะแต่ลักษณะตาที่เห็นก็คือก็โอเคครับลักษณะนี้สว่างมากๆมันจะไปด้านข้างด้านอะไรเห็นไหมโอเคครับ HBeam T28 ครับที่ 2,500 ลูเมนนะก็ลักษณะของแสงของเขาก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับนี่อยู่ที่ว่าคนชอบแบบไหนนะครับซึ่งจะตัว S-Beam เนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะเหมาะที่ยิงเล็งเป้าระยะไกลๆนะที่เราต้องการความสว่างไกลๆแล้วก็เล็งจุดที่มันอยู่ไกลๆถ้าความเข้มแสงเยอะมันก็เห็นรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใกล้ๆนี่มันก็เกินพอครับเกินพออ่ะไหนๆก็ทดสอบแล้วนะไล่ระดับแสงของเขาดูก็ได้นะครับไล่ระดับแสงกันเรื่อยๆนะฮะก็คือเทอร์โบ 2,500 ลูเมนนะโอเคครับจากการทดสอบเมื่อสักครู่นะครับเราทดสอบต้นไม้ที่ไม่สูงมากนะครับอยู่ห่างเราจากหน้าตรงหน้าเราประมาณ5เมตรนะครับคราวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างๆกันเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสูงกว่าแล้วก็ระยะห่างจากตรงจุดที่เราส่องนี่น่าจะสักประมาณ8เมตรละกันครับไม่น่าจะถึง10เมตรนะตีไปคร่าวๆน่าจะสัก8เมตรละกันเนาะก็เราจะไล่ความสว่างกันเหมือนเดิมนะครับเรามาไล่กันดูเลยสำหรับเจ้าตัว Phoenix LR 35R ครับเริ่มต้นที่โหมด Eco ครับ50ลูเมนเห็นไหมยังเห็นนะครับยังมีความรายละเอียดของแสงอยู่นะเห็นไหมยังวิบแวบวิบแวบวิบแวบเพิ่มมาที่โหมดโลครับ450ลูเมนแสงสว่างระดับนี้โดยความเห็นส่วนตัวของพวกนะระดับนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับใช้งานได้จริงแบบสบายๆแล้วก็ถือสบายไม่ร้อนด้วยนะรันทามได้นานแล้วก็ไม่ร้อนนะครับมาลองให้ครบครับต่อไปมีเดีย 1,200 ครับ 1,200 นี่ก็สว่างขึ้นนะครับก็ครอบคลุมเกือบหมดทั้งต้นแล้วนะสองตรงกลางต้นนี้ก็เห็นรายละเอียดเกือบครอบคลุมหมดแล้วนะครับคราวนี้มาอยู่ที่ตัวระดับไฮครับ 3,000 ลูเมนนะครับ 3,000 ลูเมน 3,000 ลูเมนนี้ก็รายละเอียดของต้นไม้ชัดเจนครับส่องคลุมถึงบริเวณต้นไม้ใบของเขานะครับทั้งหมดเลยเห็นน่าจะครบหมดนะแล้วก็โหมดพระเอกของเราครับ 10,000 ลูเมนจัดไปนี่ครับก็แสงจ้าแบบนะให้ทุกคนดูอันนี้อาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดใช้งานต่อเนื่องมามันจะร้อนนะครับโอเคแล้วก็ไหนๆก็มีเพื่อนแล้วนะเพื่อนตรวจทดสอบ SBMT 28ครับที่2,500 ลูเมนนี่ครับ
เราจะเห็นความแตกต่างของไฟฉายพุ่งกับไฟฉายกว้างก็ตรงตอนส่องต้นไม้แบบนี้นะครับอันนี้เขาคือเขาจะเห็นเราจะเห็นรายละเอียดเฉพาะตรงแสงที่มันตกก็คือตรงสปอตตรงกลางของเขานะซึ่งเข้มมากทีเดียวนะครับเข้มมากๆเลยนะเห็นไหมนี่ครับนี่คือความสว่าง 2,500 ลูเมนนะมันจะเข้มเฉพาะตรงกลางซึ่งเดี๋ยวจะเปิดตัว 3,000 นะครับจะได้เปรียบเทียบกันชัดๆนะฮะนี่ฮะปึ๊บนะฮะนี่ครับความสว่างของไฟฉายสายพุ่งกับสายกว้างนะครับนี่ครับก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะแต่ว่ารีวิวนี้คือรีวิวของ Phoenix LR 35R คือพระเอกนะครับก็เลยส่องให้ดูเปรียบเทียบโอเคครับผมครับทุกคนแล้วก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราทดสอบส่องในลักษณะต่างๆแล้วนะครับส่องในทุ่งนารองแสงส่องตรงต้นไม้5เมตรแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่สูงประมาณแล้วก็ห่างมาประมาณ8เมตรนะครับก็ได้ลักษณะการใช้งานการส่อง3ลักษณะการใช้งานแล้วนะและแน่นอนครับทุกรีวิวของพี่โอ๊ตก็คือเราจะเน้นการใช้งานจริงเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบโดยการถือเจ้าตัว Phoenix LR 35R ตัวนี้เดินตามคันนาในลักษณะแสงที่แบบมืดสนิทเลยนะไม่มีแสงจากภายนอกหรือมีก็ไม่ได้ทำให้มันสว่างขึ้นเลยนะทุกคนจะเห็นจากในกล้องว่ามันมืดจริงๆนะครับโอเคครับไปกันจากข้างหน้าเราที่มืดนะครับมืดสนิทเลยรถก็ส่องไฟไปเห็นไหมครับเห็นตรงเถียงนาไหมนั่นแหละนั่นคือบริเวณที่เราจะไปนะครับตรงนั้นจะเป็นเถียงนานะเราเริ่มที่อันนี้น่าจะ50ลูเมนเดี๋ยวไล่ก่อนอันนี้คือ50ลูเมนนะครับเป็นอีโคนะครับโมนี้โดดไม่ใช้แล้วกันนะมันมองไม่เห็นงูนะครับเอาเป็นโมโล450ครับแล้วก็ลองไปที่โหมดมีเดียม 1,200 โอเคขอตัวนี้แล้วกันนะขอตัวนี้แล้วกันนะครับไปเราเดินไปด้วยกัน 1,200มีอะไรผ่านเข้ามาหน้ากล้องน่าจะเห็นหมดนะครับอย่าตกคันแทนาก็พอหญ้าเริ่มสูงแล้วนะครับหญ้าเริ่มสูงแล้วนี่คือรถก็จะส่องถือส่องเหนือหัวนะครับนี่ก็คือลักษณะการถือแบบนี้นะลักษณะการถือแบบนี้นะครับแบบนี้ยกขึ้นสูงจะได้เห็นไกลๆหน่อยนี่คือลักษณะไฟ 1,200 ลูเมนโหมดมีเดียมนะครับเดี๋ยวเราจะลองโหมดไฮโหมดไฮครับโหมดไฮมาแล้วที่ 3,000 ลูเมนนะตอนนี้มือขวาถือไฟฉายมือซ้ายถือกล้องนะครับในเรื่องของการสั่นไหวนี่ไม่ได้ใช้กิมบอลนะครับถือขาตั้งกล้องแบบตรงๆมาเลยนะก็ขออภัยด้วยถ้ามันไม่ค่อยสว่างนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยสว่างถ้ามันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะถ้ามันยังมีการสั่นไหวอยู่ขอเซลฟี่บ้างเห็นไหมเห็นตัวพี่โอ๊ตไหมโอเคครับมาคนเดียวน่ากลัวเหมือนกันนะโอเคไปดูเส้นทางต่อครับมุมกล้องอาจจะสั่นแล้วก็ทุลักทุเลนิดนึงนะโอ้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับนึกว่าเป็นงูตกใจอ๋อเป็นเชือกครับเขาทำอะไรไม่รู้นะดูโอเคครับเป็นเชือกครับเป็นเชือกแต่พี่โอ๊ตเห็นเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นนะเป็นเชือกโอ้แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วครับเห็นนึกว่างูมันก็เลยพลอยทำให้กลัวไปเลยไม่กล้าเดินต่อครับว้าวไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีแล้วเราก็ไปต่อแล้วกันผ่านต้นไม้ไปหนึ่งต้นปุ๊บเสาไฟนะนี่ครับ
ทางซ้ายเป็นข้าวนู่นตรงที่เรามาเดินมาแล้วก็ถึงตรงจุดหมายเราแล้วนะตรงจุดหมายแล้วต้นไม้ตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างรกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆมาถึงแล้วโอเคครับว้าเหมือนจะล้มก็มาถึงจุดตรงเถียงนาเป้าหมายของเราแล้วนะนี่ครับโอเคข้างๆนี้ก็จะเป็นสระปลาอันนี้เป็นผ้าเป็นท่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระชังปลานะครับเป็นกระชังปลาเดี๋ยวเราสองที่อันนี้ 3,000 อันนี้ 10,000 ครับสองที่ความสว่าง 10,000 โอเคใช้ได้นะใช้ได้สว่างแบบเห็นรายละเอียดตลอดเลยแล้วก็ส่องเข้าเถียงนานี่ครับสว่างสวยเลยอ่ะดูแสงที่มันทะลุไปคือตรงนี้มืดสนิทเลยนะครับจากที่แสงส่องให้ดูตอนแรกนะลดจากหมื่นลงมาครับมันอยู่ที่ 1,200 นะกลับมาที่ 1,200 เพราะว่าไฟฉายเริ่มร้อนแล้วน่าจะมีปลาอยู่ด้วยก็ไปดูถ้าฝั่งที่ไม่มีไฟนะครับเห็นไหมมืดสนิทเลยส่องมาด้วยนี่คือลักษณะการใช้งานจริงของเจ้าตัว Phoenix LR 35R นะครับส่องเถียงนานู่นนะครับตรงไฟดวงไฟจากไฟเถียงนาอยู่โน่นที่เราเดินมานะถ้าไม่ส่องไฟส่องไฟไปทางอื่นมันก็จะมืดสนิทนะครับอันนี้ตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นกระชังปลานะครับถ้าไม่ส่องไฟก็มืดแต่ถ้าส่องไฟเราก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะนี่ครับก็เดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวมาที่450ก็สำหรับตัวพลแล้วนะจากการใช้งานจริงมาเดินสำรวจจริงๆตามทุ่งนาจริงๆที่มืดจริงๆเนี่ยสำหรับแสงสว่างที่เขาให้นะครับถือว่าสบายมากแล้วก็สอบผ่านเลยนะสำหรับเจ้าตัว Phoenix LR 35R ตัวนี้นะครับสำหรับตัวแล้วได้ความสว่างแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยจากพวกสัตว์เลื้อยคลานที่เราอาจจะเจอได้นะก็คิดว่ากับค่าตัวของเขา 6,000 ประมาณ 6,250 บาทตัวคิดว่าคุ้มค่าครับแต่ว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะอันนี้ก็คือเป็นความคิดส่วนตัวของทัวร์เองสำหรับไปฉายไปซื้อมาแล้วครับได้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้งานมันเต็มประสิทธิภาพนะสว่างขึ้นไหมเปิดไฟใส่อันนี้โอเคหนักแขนซ้ายมาครับเพราะว่าถือขาตั้งกล้องมือเดียวอีกมือนึงถือไฟฉายนะก็เราเดินกลับกันเถอะนะค่อยไปสรุปที่เถียงนาหรือที่บ้านดีกว่าหนักมากครับโอเคครับก็ถ่ายกันยาวๆนะครับคราวนี้เราก็จะเดินกลับแล้วส่งไปตอนนี้ตัวไฟฉายเริ่มอุ่นนะครับแม้เราจะเปิดที่1,200ลูเมนนะครับเริ่มอุ่นๆร้อนๆแล้วคงต้องรีบเดินไวๆนะเพราะถ้าเปิดโหมดต่ำกว่านี้เนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วมันก็น่ากลัวนะครับนะขอ 3,000 แล้วกันจะเดินเร็วๆแล้วไป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 โอ้แมงเยอะมากครับแมงเยอะมากเมื่อกี้เดินชนเสาไฟนิดนึงนะโอเคครับเราก็เดินมาถึงเถียงนาแล้วน่าจะจบการทดสอบภาคสนามทดสอบแสงตอนกลางคืนของเจ้าตัวฟีนิกซ์แล้วนะก็โอเคนะทุกคนสำหรับการทดสอบทั้งการยืนส่องใน3ระยะที่เราทำการทดสอบแล้วก็ถือส่องเดินส่องในการใช้งานจริงๆนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วก็ล้าแขนมากเพราะว่าแบกขาตั้งกล้องเดินจริงๆน่าจะถือกล้องไปตัวเดียวเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปข้อมูลอื่นๆที่บ้านแล้วกันนะเหนื่อยแล้วก็มืดกลัวงูโอเคครับไปเจอกันที่บ้านครับ